บันเทิงจะตามเมื่อวานทางสภาร่วมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อของแผ่นดินตัวสวงรำลึกพระยาสังฆบุรีศรีนครอาจารย์ชินทาในบ้านพ่ออาจารย์ผู้ไร้ชาเพื่อสะกดเครื่องคลองพิยาช้างเผือกที่แสบโรงมาจากกรุงศรีอยุธยาถวายคืนแด่พระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยามริน จึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงเพชรภายหลังได้ยกบ้านพ่ออาจารย์ขึ้นเป็นเมืองสังฆะและทรงแต่งตั้งหลวงเพชรหรือเจียงคะเป็นพระยาสังฆบุรีศรีนครปัจจักดูแลบ้านเมืองสืบมาเป็นเรื่องราวเล่าขานที่สมควรถูกถ่ายทอดให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจในประวัติความเป็นมาของมาตุภูมิขอเดชเชิญ